สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535มาพูดคุยกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นข้อโต้แย้งนะครับของผู้ที่ได้รับคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการซักซ้อมความเข้าใจโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคุณผู้ชมได้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจหรือคำสั่งนะครับหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นเรื่องของการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยเขาได้มีการพิจารณาวินัยอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ผู้รับคำสั่งเนี่ยเขาไม่พอใจนะครับและได้ยื่นสิทธิ์อุทธรณ์ตามมาตรา66แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ใช้เป็นข้อโต้แย้งกรณีที่คำสั่งลงนามโดยผู้ปฏิบัติราชการแทนนะครับก็คือมีประเด็นที่เขาใช้โต้แย้งเนี่ยก็คือกรณีที่คำสั่งลงนามโดยผู้ปฏิบัติราชการแทนเมื่อตรวจคำสั่งมอบอำนาจเนี่ยมักจะไม่ปรากฏข้อความที่ระบุว่ามอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและบางกรณีพบว่าเป็นคำสั่งที่มอบอำนาจให้ทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมดูแลการสั่งการเพื่อบริหารราชการภายในหน่วยงานเท่านั้นจากกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่กระทำไม่ถูกต้องตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมทำให้คำสั่งนั้นเนี่ยไม่มีสภาพบังคับและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นก็ยังคงมีอยู่ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้าดังนั้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการออกคำสั่งใหม่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการซักซ้อมในเรื่องของการมอบอำนาจนะครับกรณีนี้เนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขได้ชี้แจงนะครับว่าการมอบอำนาจในกรณีที่ลงนามโดยผู้ปฏิบัติราชการแทนเนี่ยโดยผู้มีการออกคำสั่งลงนามโดยผู้ปฏิบัติราชการแทนตรงนี้นะครับไม่เป็นไปตามไม่เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539นั่นเองนะครับ